ต่อมานะครับเราจะลองทำ mark mark นี่หมายถึงว่าหน้ากากนั่นแหละนะครับโดยใช้วัตถุหรือ object ใน illust นะครับใน illustrator ตอนนี้เรามี NMC อันเดิมที่เราทำมาตั้งแต่เป็น envelope นะครับเราได้ copy ไว้คอนเซ็ปต์ของ mark นี่ก็คือว่ามันสามารถใช้ objectที่ผ่านการทำเช่นทำเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ที่ทำมาตั้งแต่แรกมาเป็นมาร์กได้รูปทรงที่เป็นมาร์กจะต้องเป็นรูปทรงปิดก็คือว่าเป็นเส้นๆแบบนี้ไม่ได้แบบเบลนตัวล่างอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้ได้ช่องเล็กๆนี้ก็คือเหมือนหน้ากากอะไอช่องนี้ที่จะมองเห็นภาพที่อยู่ข้างหลังเพราะความซับซ้อนของมาร์กเนี่ยมันทำได้หมดเลยฮะว่าจะเอาอะไรเป็นมาร์กนะครับอย่างเช่นอันนี้มันมีโปร่งที่เป็นสีขาวๆฮะไอ้สีขาวที่เป็นมาร์กที่มีภาพอยู่ข้างหลังก็ยังได้นะครับเอาผมยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆ ปิดดีกว่าเช่นภาพหรือออบเจกต์ที่ได้จากenvelope อย่างเงี้ยเราสามารถจาก envelope นี่นะ copy ก่อนอยากได้ลักษณะของมันเป็น mark ก็คือแบ่งครึ่งผมก็เอาตัวนี้ก็ได้ line segment มาสมมุตินะฮะตัวนี้เจ้า line นี้ผมเอาอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเฉยนะหลักการมันมีแค่การ divide นะยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเราอยากได้ตรงนี้เป็นมาร์คนะครับจากนั้นผมนำริงเกิลทูมาใช้สมมุตินะฮะเราได้ตัวนี้แล้วเอาตัวนี้มาหันตัวนี้มาหันสร้างดีวายสร้างออบเจกต์อันกรุ๊ปยกตัวนี้ออกมายกตัวล่างออกมานะสร้างอ็อบเจกต์กรุ๊ปนี่ปั๊บนี่เห็นไหมฮะสมมุตินะฮะ ต้องการจะเอาตรงไหนเป็นมาร์กจะต้องเป็นอ็อบเจกต์เดียวๆตอนนี้มันไม่เดียวเห็นไหมครับมันไม่เดียวมาร์กเนี่ยมันมียกตัวอย่าง2ชิ้นนี้นะครับอย่างแรกมาร์กเนี่ยจะทำหน้าที่มองทะลุลงไปก็คือถ้าใช้ออบเจกต์เนี่ยฮะเหมือนกับช่องตาของหน้ากากที่มองทะลุเห็นภาพข้างหลังแล้วก็หาภาพข้างหลังมาฮะแล้วก็สับไฟล์เลสครับได้ภาพนี้มาซึ่งเดี๋ยวภาพนี้จะเป็นภาพที่จะไปใช้ในการทำบล็อกบรัชภาพทิวทัศน์ง่ายกว่าเราได้ภาพจะเป็นมาร์คนี่จะต้องอยู่ข้างบนถูกไหมฮะตอนนี้ภาพอยู่ข้างบนแล้วเราก็สั่ง embed นะครับเราสั่ง objectalignsend to back เห็นไหมครับสมมติว่าเราอยากจะให้ตัว NMC ตัวนี้มองไปเห็นทิวทัศน์ข้างหลังมันมีวิธีการอย่างง่ายเลยฮะคือง่ายๆคุณเลือกนะครับทุกคนเลือก2วัตถุนี้เข้าด้วยกันโดยมาร์กจะต้องเป็นวัตถุที่อยู่ทับข้างบนจากนั้นบอก object clipping mark make จะเกิดการนี้เลยฮะคือไม่เป็นมาร์คหายไปด้วยกันเพราะอะไรอันนี้ผมอันดูก่อนนะครับคือ edit อันดูเพราะตัววัตถุเนี้ยมันยังไม่ใช่วัตถุบริสุทธิ์คือไม่ใช่วัตถุกราฟิกพื้นฐานกราฟิกเพียวนะครับมันเป็นกราฟิกที่มีคำสั่งโน่นนี้นั่นเยอะแยะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราปกติเราจะสั่ง object expand ถูกไหมฮะตัวนี้ expand อย่างเดียวไม่ได้ฮะต้องพอ expand แล้วสั่ง objectcompile path นี่ต้องสั่ง compile path ให้ make แบบนี้เห็นไหมครับ make
make ปุ๊บคราวนี้เอาใหม่เมื่อสั่งเลือกวัตถุเลือก object compile path จะเห็นว่านะครับก็สั่งทั้งสองเข้าด้วยกันอย่างนี้ compile path ไปแล้วนะฮะ object keeping mark make คราวนี้ภาพจะอยู่ในตัวนี้แหละเห็นไหมฮะแล้วเราสามารถขยับหรือดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อขยับเฉพาะตัวอะไรฮะอันนี้ขยับเฉพาะตัวมาร์กมันนะขยับไปทางนี้ให้เห็นภาพหรือขยับเฉพาะตัวภาพข้างใต้ก็ได้แต่ถ้าคลิกที่ตัวมาร์กมันก็จะขยับเฉพาะตัวมาร์กนี่เห็นไหมฮะนี่คือเข้ามาใน isolation modeที่ตัวภาพนี่เดี๋ยวเบิ้ลคลิกได้พอคลิกออกต้องออกจากครบกลุ่มตัวภาพเห็นไหมฮะพอเข้าใจนะครับว่าเวลาอันนี้กลับสู่โหมดเลเยอร์ปกติวัตถุอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่วัตถุบริสุทธิ์อย่างเงี้ยเป็น2ชิ้นเห็นไหมฮะแล้วมันจะมาทำมาร์คด้วยกันเราจะต้องทำให้มันเป็นวัตถุบริสุทธิ์ก่อนง่ายๆฮะคือคู่นี้ฮะเราก็เลือกเลยเลือกทั้งคู่เพราะเราอยากให้เห็นมาร์กเป็นภาพนี้ที่แบ่งก็คืออันนี้คือมาร์กที่ทำจากวัตถุหลายๆชิ้นอย่างนี้ก็เป็นทำจาก NMC แต่นี้เป็น NMC แบ่งครึ่งอีกนะครับก็สั่ง Object กรุ๊ปอย่างเดียวไม่ได้ต้องสั่ง Compile Path Make เมื่อ Make ปุ๊บเห็นว่ามันจะหายเลยเห็นไหมฮะไม่ต้องตกใจฮะหลายเส้นมันดิเส้นมันก็จะขึ้นมาเนี่ยเส้นสีแดงเห็นไหมของเปล่าพาดเมกจะเป็นเส้นครับแล้วนี้เราลองสั่งบอกเอ้าคิปปิ้งมาร์คคิปปิ้งมาร์คอะไรคราวนี้เราลองเลือกอะไรครับแฟร์ทูนี่เห็นไหมฮะแฟร์ทูตรงนี้ผมสั่งใส่เส้นหนาๆจะได้เห็นชัดเส้นสีดำแต่ถ้าเราใส่สีสลับมันก็จะเป็นสีดำเห็นไหมฮะตอนนี้มันอยู่ด้านหลังนะมันอยู่ด้านหลังเจ้า NMC เนี่ยมันอยู่ด้านหลังจะให้มันอยู่ด้านหน้าก็ต้องสั่งเจ้า Object ที่สร้างที่หลังเนี่ยให้มัน Send to Back นี่แบบนี้เห็นไหมฮะเอาล่ะเราก็บอกเจ้าตัวนี้เราสั่ง ObjectExpand สั่ง compile path ไปแล้วถูกไหมฮะตัวนี้สั่ง compile path คราวนี้แล้วก็ลองเลือกทั้งคู่เข้าด้วยกันแล้วสั่ง object clipping mark make ไม่มันจะต้องแบบนี้ถ้า object มันถูกต้องก็คือทำให้เป็น object ที่เป็น object พื้นฐานเป็นเพียว object แล้วเพียว graphic มันจะเป็น mark ให้กับทุกสิ่งอย่างหรือภาพถ่ายนะครับหรือตัว object อื่นๆในหรือแพทเทิร์นหรือออบเจกต์อื่นๆในอะไรครับใน Illustrator ได้เองเลยนี่คือลักษณะของการทำคลิปปิ้งมาร์คโดยใช้ออบเจกต์ที่ไม่ใช่ออบเจกต์พื้นฐานเป็นออบเจกต์ที่สร้างจาก Envelope จะมีการ Divide เห็นไหมฮะมีการแก้ไขต่างๆนะครับจบการทำคลิปปิ้งมาร์คนะครับ